Apple ปล่อย iOS 8.1 ให้ผู้ใช้ได้ดาวน์โหลดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามที่เคยประกาศไว้ในงานเปิดตัว iPad นอกจากการแก้ปัญหาบั๊กที่เกิดจากการใช้งานยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาอีกเพียบเลยล่ะค่ะหลักๆก็คือ 1. Apple Play สามารถใช้ iPhone จ่ายเงินแทนกระเป๋าตังค์ได้แต่ฟีเจอร์นี้รองรับเฉพาะในประเทศอเมริกาก่อนนะคะ 2. Continuity สำหรับเชื่อมต่อการทำงานระหว่างคอมพิวเตอร์ Mac และ iPhone ได้อย่างไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็นการรับส่งไฟล์หรือโทรออกรับสายส่ง SMS MMS จาก Mac ได้ทันทีเพียงแค่วาง iPhone ไว้ใกล้ๆกันเท่านั้นใครอยากลองใช้ฟีเจอร์นี้ก็อย่าลืมไปอัปเดตกันนะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับสมาร์ทโฟน Android ขนาดแท้ Nexus 6ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเพียว Google รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมกับ Lollipop Android เวอร์ชันล่าสุดให้คุณได้ใช้ก่อนใครค่ะส่วนหน้าจอนั้นใหญ่ถึง 5.9 นิ้วความละเอียด 2K เรียกว่าชัดสะใจดูหนังถึงอารมณ์ประสิทธิภาพนั้นเรียกว่าจัดจ้าน CPU Quad Core 2.7 GHz แรมจุใจถึง 3 GB เร็วแรงใช้งานลื่นสุดๆ ส่วนกล้องหลังให้มาถึง13ล้านพร้อมระบบกันภาพสั่นไหวถ่ายได้ดีในสภาวะแสงน้อยด้วยล่ะค่ะสนใจกันแล้วใช่ไหมคะเก็บเงินรอไว้ได้เลยปลายปีนี้พร้อมวางขายจริงอย่างแน่นอนส่วนใครที่ใช้รุ่นอื่นอยู่แต่อยากใช้ Android Lollipop บ้างทางค่ายผู้ผลิตจะทยอยอัปเดตให้เร็วๆนี้ค่ะจากกระแสภัยพิบัติทั้งสึนามิแผ่นดินไหวรวมถึงโรคระบาด ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทั่วโลก Facebook ห่วงใยผู้ใช้ทุกคนก็เลยเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Safety Check เพื่อให้ผู้ใช้ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น Mark Zuckerberg บินตรงจากอเมริกาไปเปิดตัวฟีเจอร์นี้ถึงประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้จะใช้ประโยชน์จากพิกัดที่อยู่ของคุณบอกได้ว่าพื้นที่นั้นมีภัยพิบัติหรือโรคระบาดหรือเปล่าในกรณีที่คุณอยู่ในพื้นที่ประสบภัยก็สามารถส่งข้อความกลับไปหาเพื่อนหรือครอบครัวให้รู้ทันทีว่าตัวเองปลอดภัยได้ค่ะฟีเจอร์นี้ในประเทศไทยก็คงไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ใครที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆก็น่าจะมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เชื้ออีโบลากำลังระบาดอย่างหนักค่ะคือวันนี้ก็วันที่25แล้วอีกไม่กี่วันจะถึงฮาโลวีนไม่ทราบมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับผีในโลกออนไลน์ไหมครับทั้งสี่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องเกี่ยวกับฮาโลวีนเนี่ยไม่ใช่เทศกาลไทยนะคะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆและเป็นเทศกาลที่ดูแล้วน่าสนุกสิจะเอาเทคโนโลยีมาทำผีหลอกจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กไปดูเทคโนโลยีของสี่กับการใช้โดรนมาเป็นกุ๊กกุ๊กกูค่ะแม่จะปล่อยผีทั้งทีปีละครั้งค่ะซีอิดเล็กขอนำเสนอไอเดียแหวกแนวไปแกล้งเพื่อนให้ใจหายใจความเล่นสักนิดนึงเริ่มจากขั้นเบสิกก่อนเลยแอปในมือถือนี่แหละง่ายและไวสุดๆมีให้เลือกเล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแอปสอนแต่งหน้าแอปแปลงเสียงให้ดูหน้าหวาดกลัวแอปที่ซีจะแนะนำในวันนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละนั่นก็คือแอปแต่งรูปใส่วิญญาณเข้าไปในรูปถ่ายให้เหมือนว่าคุณมาก่อนถ่ายติดวิญญาณมามีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะลองพิมพ์คำว่า ghost cam หรือ ghost camera ดูหลักๆแล้วการทำงานคล้ายกันก็คือเลือกรูปที่มีอยู่แล้วในแกลเลอรี่หรือถ่ายใหม่มาแต่งก็ได้จากนั้นเลือกฟิลเตอร์ติดวิญญาณที่ให้มาอย่างจุใจซูมเข้าซูมออกบนภาพปรับความโปร่งใสอาจจัดไปทำได้หมดแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ค่ะยิ่งเนียนเท่าไหร่เพื่อนคุณยิ่งเชื่ออ้าวแต่งเสร็จแชร์ลง Facebook Twitter หรือ Google Plus ได้เลยทันทีแกล้งกันแบบนี้ถนัดนะเปิ้ลวิธีที่2ต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงอย่างโดรนยานบินบังคับวิทยุแบบ4บายพาสใครมีอยู่แล้วไหนไหนเอามาตกแต่งเป็นกุ๊กกุ๊กกูดูสักทีอันนี้แล้วแต่ไอเดียเลยค่ะว่าอยากได้ผีอะไรผีทะเลทำยากหน่อยค่ะใส่หน้ากากติดหลอดไฟ LED สีแดงทำเป็นลูกตาแล้วผ้าผิวพริ้วมาทำเป็นชุดจะผีจีนผีฝรั่งหรือประยุกต์เป็นผีไทยแบบกระสือติดหลอดไฟทำเป็นไส้บินเล่นเวลากลางคืนเห็นแสงวาบๆก็น่ากลัวไม่น้อยเลยค่ะแม่คิดไปได้แต่งเสร็จแล้วซุ่มรอคนที่กำลังจะแกล้งแล้วก็ให้ผีโดรนบินผ่านเฮ้ยใครเห็นก็ต้องตกใจทั้งนั้นโดยเฉพาะโดรนสมัยนี้ถ่ายรูปได้แล้วหรือถ่ายไม่ได้ก็ติดกล้องโกโปรเข้าไปเวลาเอามาเปิดดูย้อนหลังรับรองขำกระจายแกล้งสำเร็จหรือไม่ก็อาจจะโดนคว้างปานะคะคืนวันปล่อยผีถ้าคุณอยากไปที่หลอนๆซีนำเสนอสถานที่บ้างดีกว่าเมืองบริสตอลประเทศอังกฤษหลอนสุดๆเคยไหมคะเวลาที่คุณเดินตามท้องถนนเวลาค่ำคืนมองไปบนแสงไฟที่สาดบนพื้นถนนมีเงาอะไรตะคุ่มตะคุ่มตามเรามาหรือไม่ก็พาดผ่านไปให้เสียวสันหลังเล่นท่านก็ไปดู
จอแต่ความว่างเปล่าที่เสาไฟฟ้าเมืองบริสตอลก็เป็นเหมือนกันต่างกันแค่อันนี้เป็นโปรเจกต์สนุกสนุกไวแกล้งคนค่ะเขาใช้ไฟ2ทางติดกล้องบันทึกภาพคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไว้จากนั้นเก็บภาพเป็นเงามันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเวลาที่มีคนใหม่เดินมาผ่านเสาไฟอีกทีนึงจะใช้เงาไปลงบนพื้นถนนโอ้ใครอยากลองเล่นรีบหน่อยนะจ๊ะเขาติดตั้งระบบนี้ถึงแค่ฮาโลวีน31ตุลาคมนี้เท่านั้นจองตั๋วตอนนี้เขาไม่ทันค่ะ